โย่สวัสดีครับผมวินบูมเพเกอร์นั่นเองนะฮะในสุดวันที่รอคอยก็มาถึงนะครับได้เบเบ้สักทีนะฮะเบเบ้กล่องใหม่มาถึงแล้วนะครับนี่มาถึงเมื่อเช้านั่นเองกล่องใหญ่มากเลยนะฮะก็ขออภัยด้วยที่มันมาช้ามากเพราะคนอื่นได้กันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวฟินิกจะมาตามมาทีหลังนะฮะก็ยังไม่รู้ว่ามาวันไหนแต่ไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าผมคิดว่านะก็เรามาดูกล่องนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นเซตบาฮามุดและบาเลียนสีใหม่นะที่จริงบาฮามุดมันก็ไม่ได้สีใหม่หรอกมันก็อาจจะแค่เปลี่ยนสีบางสีจากในของเดิมนะส่วนบาเลียนก็เป็นสีทองนะครับสวยดีนะ ก็สวยดีซึ่งสนามจะเป็นสนามใหม่ด้วยก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันสนามมันน่าจะใหญ่ขึ้นกว่าอันก่อนด้วยนะครับแต่ก็เป็นสีดำนะโอเคเขาให้ที่ชูดมาด้วยอีก2อันนะครับก็เป็นที่ชูดหมุนซ้ายกับหมุนขวานั่นเองนะใช้กับบาฮามุดที่เป็นหมุนซ้ายเนี่ยแล้วก็ใช้กับบาเลียนที่เป็นหมุนขวานะครับโอเคไม่มีอะไรอ่ะก็มีประมาณนี้ส่วนไดเวอร์หน้าไดเวอร์ของบาเลียนเป็นเหมือนเดิมเลยว่ะแต่เป็นสีเหลืองใสเฮ้ยมองไม่เห็นดูข้างหลังกล่องเป็นสีเหลืองใสส่วนของบาฮามุดเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ไม่รู้ไอ้ของบาฮามุดมันเป็นอันนี้ป่ะตอนที่มันให้มาที่เป็นออริจินอลดูแป๊บไม่ใช่บาฮามุดไม่ใช่ไดเวอร์นี้ที่เป็นออริจินอลเพราะฉะนั้นไดเวอร์นี้ก็เป็นไดเวอร์ใหม่ที่ผมไม่รู้หรือผมอาจจะเคยเห็นแล้วผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าผมอยากแกะมากแล้วตอนนี้โอเคป่ะเรามาดูตัวที่ชูจับเบเบ้กันก่อนนะครับตัวสนามผมแกะออกมาแล้วผมรู้สึกว่าสนามมันใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวเบเบ้กับที่ชูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นบาเลียนสีทองนะฮะสวยมากนะครับสวยจริงๆผมชอบที่ชูอันนี้ว่ะแม่งเป็นสีขาวทองอ่ะโคตรสวยเลยเดี๋ยวผมเฉยๆกับอันนี้มากเลยผมว่าผมมีอันนี้เยอะแล้วอ่ะเพราะผมมีอันนี้เยอะแล้วนะอาจจะเอาไปแจกเว้ยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะอาจจะเอาไปแจกแจกช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ส่วนช่วงที่ครบ 5,000 น่ะเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีนึงว่าจะแจกว่าผมคุยกับคุณนิวบิ๊กแล้วว่าจะแจกยังไงเดี๋ยวผมจะประกาศอีกคลิปนึงนะอันนี้เอาเป็นเราดูรีวิวของตัวเบเบดใหม่ก่อนนะครับโอเคโหนี่สวยไหมโอ้ my god สวยว่ะเอ้ยเรื่องนี้ดีวะก็อันนี้เป็นบาฮามุดนะอ๋อได้ต้องดูข้างหลังว่ะไดเวอร์ดูข้างหน้าแล้วแม่งดูอย่างนี้ดูไม่ออกต้องดูอย่างนี้โอเคไดเวอร์ของไอ้นี่ลูซิเฟอร์ร่าง2ร่าง3พูดผิดร่าง3ถูกแล้วร่าง3ร่างแรกลูซิเฟอร์คือไอตัวขาวๆอ่ะชื่ออะไรวะลืมไปแล้วมาโอ้ยบาฮามุดก็สวยอยู่นะครับนี่เอามาเทียบกันนะผมจะเอาไอ้สีไหนวะคือจะเอาผมจะเปลี่ยนอ๋อมันต้องเปลี่ยนชิปนี่เอาชิปนี้มาใส่นี้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนแล้วกันนะโอ้อันนี้มันเป็นเมทัลด้วยนี่โอ้โหสุดยอดเลยวะเอาวะเป็นเมทัลด้วยนะแล้วบาฮามุดแม่งแข็งอยู่ละอุ้ยแข็งมากไม่ผมว่าผมชอบอันนี้สวยมากเลยอะสวยมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นบาเลียนสีทองนะครับนี่เอ้ยนี่แหละจะทำเพอร์เฟกต์บาเลียนสีทองเลยโอเคก็ที่ชูดผมว่าผมคงไม่แจกที่ชูดอ่ะเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้แจกนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมขอติดสติ๊กเกอร์2ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมติดสติ๊กเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็เอาสีออริจินอลกับสีที่ได้จากตัวเซตของสนามมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับโอเคผมเพิ่งสังเกตอะไรบางอย่างได้คือผมไม่รู้คนอื่นเขาสังเกตมาก่อนผมหรือเปล่านะแต่ผมเพิ่งจะสังเกตได้เมื่อกี้เองนะครับว่าตัวเลเยอร์อันเนี้ยที่เป็นของบาเลียนสีแดงที่ผมเคยรีวิวไปที่มันเป็นลิมิเต็ดที่ได้จากหนังสือครับ
มันเฉดไม่เหมือนกันผมเพิ่งจะสังเกตได้เมื่อกี้ว่าตัวเลเยอร์อันนี้มันเรียกว่าเดวิลอะไรสักอย่างใช่ไหมผมขอโทษนะผมลืมเนี่ยดูเฉดมันไม่เหมือนกันเว้ยเฉดมันไม่เหมือนกันเห็นปะเชี่ยผมเพิ่งแบบเชี่ยแล้วแบบผมมาดูอันนี้โหอันนี้สวยมากอะคืออันนี้สวยมากเลยอะโอเคเราปล่อยออริจินอลไว้อย่างนั้นก่อนนะครับเรามาดูอันนี้เป็นตัวออริจินอลที่เป็นเลเยอร์ของบาเลียนที่เป็นสีดำอะครับที่มันให้มานะจะเป็นสีดำอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสีทองที่ได้จากตัวเซตแลนด์ไอเซตสนามนะครับนี่ก็สวยดีนะฮะสีทองแล้วก็ตัวไดเวอร์ก็จะให้เป็นเหมือนกันนะครับไดเวอร์นี้นะฮะไอตัวเขาไม่ได้ให้ตัวนี้มานะตัวเหล็กอันเนี้ยเขาไม่ได้ให้มานะอันนี้ผมไปเอามาใส่พวกผมได้อีกชิ้นหนึ่งจากที่ได้วอลคิรี่สีแดงเอามาใส่นะครับก็เลยมี2อันนะนี่สุดยอดโอเคต่อไปมาดูบาฮามุดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นสีออริจินอลของบาฮามุดนะที่ได้จากแรนดอมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบาฮามุดสีม่วงแดงผมว่าอันนี้สีสวยมากที่ได้จากตัวเซตเซตใหญ่นะครับนี่อุ้ยโคตรทุกคลิปต้องมีตกจริงจังไม่ใช่ไม่มีตกไม่ใช่กูแล้วนี่อันนี้ก็เป็นไดเวอร์ของลูซิเฟอร์ชื่ออะไรวะลืมไงผมจำไดเวอร์หลังๆชื่อหลังไม่ได้เลยอ่ะแต่ผมจำได้แค่ว่ามันมาจากตัวอะไรประมาณนั้นก็เป็นอันนี้เป็นเมทัลนะฮะเมทัลหลังๆผมว่าผมเล่นเบสน้อยลงมากแต่ก็ซื้อเก็บมารีวิวนะแต่ก็เล่นน้อยลงมากๆเลยเพราะผมติดยังมีอยู่นี่อ่ะใส่ถ้าใส่รวมกันมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนี่ฮะอันนี้แข็งนะอันนี้แข็งอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปชูดกันนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปชูดเนี่ยผมขอลองทำตัวเนี้ยเป็นเพอร์เฟกต์บาเลียนก่อนแล้วกันนะครับขอเวลาแป๊บนึงทำเพอร์เฟกต์บาเลียนเรียบร้อยแล้วครับคือผมว่ามันดูแปลกมันดูสีพวกอาจจะเป็นเพราะสีด้วยหรือเปล่ามันดูแปลกๆจริงสีมันอาจจะมีเพราะอันเนี้ยมันมีสีแดงขึ้นมาเว้ยผมว่าสีเนี้ยเข้ากันนะสีไอของฟัฟเนียกับตัวสีทองเนี้ยมันเข้ากันนะเว้ยแต่ว่าไอตัวสีแดงเนี้ยมันดูแปลกๆว่ะผมไม่รู้ดิผมรู้สึกแปลกๆเว้ยผมก็เลยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ผมลืมไปว่าตัวเหล็กที่ให้มากับบาฮามุดตัวนี้มันไม่ใช่เหล็กของออริจินอลบาฮามุดที่เขาให้มานะครับเหล็กออริจินอลบาฮามุดจะเป็นเหล็กนี้นะฮะแต่เหล็กที่เขาให้มากับตัวเซตสนามมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นคนละอันกันนะอันนี้เซตสนามอันนี้ออริจินอลนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมยังไม่เปลี่ยนบาฮามุดให้ดูแล้วกันนะผมขอเอาไปลองหมุนเล่นก่อนปะเราไปที่สนามมาเนยดีกว่านะครับผมขอไม่เปลี่ยนเป็นไฮโหมดด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นไฮโหมดตอนที่ผมจะเปลี่ยนแบบสลับกันนะโอเคขอไปเล่นสักแป๊บนึงอันนี้เป็นสนามใหม่นะครับที่ผมแกะออกมาเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าสนามใหม่เนี่ยมันใหญ่พอสมควรเลยนะใหญ่กว่าสนามอันเก่าที่ผมใช้อ่ะนี่สนามอันเก่าที่ผมใช้นะฮะซึ่งไอตัวนี้แม่งกระเด็นหายไปไหนไม่รู้ด้วยเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยเล็กมันเล็กกว่าเพราะว่าอันนี้มันใช้สำหรับตอนที่เบสเบิร์ดมันยังเป็นลูกเล็กอ่ะมันไอซีซั่นแรกๆใช่ไหมซีซั่นเบิร์ดกับซีซันก๊อตมันยังเป็นลูกเล็กอยู่นะก็ใช้อันนี้แต่พอหลังๆมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะฮะผมว่าใช้สนามเนี้ยดีอยู่สนามนี้น่าจะผมว่าผมคงใช้สนามนี้ไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะฮะสองตัวนี้มาโอเคนะครับของที่ชุดบาเลียนอยู่ไหนอ๋อเนี่ยเอาม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 าที่ชุดบาเลียนแต่เป็นสีดำโอเคเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนดีกว่านี่สีทองฮะสีทองสวยไหมสุดยอดเลยว่ะผมชอบสีทองนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวที่เป็นสีทองที่ผมจะชอบอย่างเช่นผมคิดว่าบาเลียนตัวเนี้ยมันสวยจริงแต่ผมก็คิดว่าไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหร่คือแม่งเหมือนไอ้นี่เลยนะโกลเทอร์โบถ้ามันเป็นโกลเทอร์โบนี่คือใช่เลยแต่ไม่ใช่ละมันไม่มีภาคทีไม่ใช่ละโอเคมาเดี๋ยวเรามาบาฮามุดก็เป็นอย่างนี้เอาหมุนให้ดูอย่างเงี้ยจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะโอเคเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับบาเลียนเพอร์เฟคบาเลียนสีทองปะทะกับบาฮามุด
3 2 1 go ได้ลองสนามใหม่ด้วยเนี่ยโอ้โหเอาว่ะโอ้ยเอาว่ะโอ้ยมันดีดแรงมากเลยนะบาเลียนอ่ะมันได้ดีดแรงมากเลยอีกสัก2รอบแล้วกันอุ้ยบาฮามุดชนะเมื่อกี้มาให้บาฮามุดชูตก่อนเลยนี่แหละแล้วก็บาเลียนตามไปโอ้โหบาเลียนดีดแรงมากคือบาเลียนไม่ต้องมัวอะไรเลยอ่ะผมไม่ได้มัวอะไรบาเลียนเลยนะทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดเลยทุกชิ้นอ่ะแค่มันมีชิ้นเสริมเข้ามาให้เรื่อยๆเฉยบาหมุดชนะอีกอ่ะแสดงว่าไดเวอร์นี้ผมบอกแล้วว่าไดเวอร์ผมคิดว่าไดเวอร์มันคงดีทุกอันแหละแต่แค่แบบต้องใส่ให้ถูกตัวยกเว้นอันเดียวคือไอไดเวอร์ของซาลามานเดอร์คือไม่ไหวจริงว่ะปาทิ้งอย่างเดียวอ่ะนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนบาฮามุดเป็นแบบที่ผมต้องการแล้วกันนะนี่ผมทำบาฮามุดเป็นไฮโหมดแล้วผมว่าใส่เงี้ยสวยแล้วก็เอาเหล็กจากบาฮามุดออริจินอลมาใช้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนโมเลยอ่ะผมว่าตัวอย่างเงี้ยสวยมาลองเล่นกันเลยดีกว่าเราใช้ perfect barrier อยู่นะสีทองมาที่ทุกคนกดอุ้ยบาเลียนไปก่อนแล้วไปก่อนเพื่อนแล้วบาเลียนเอ้ยเฮ้ยบาฮามุดแม่งเจ๋งว่ะผมชอบว่ะผมชอบมาใส่ไม่ได้กะเฮ้ยอย่างงี้ล่ะบาฮามุดชนะเดี๋ยวผมอยากมากเลยผมขอหน่อยดีกว่าบาฮามุดปะทะกับลอกินุสแต่เป็นบาฮามุดสีนี้นะเอ้ยมาวะติดอะไรวะอุ้ยบาฮามุดโอ้ยไงล่ะจะบาฮามุดหน่อยโคตรเอาบาฮามุดแม่งเอาว่ะบาฮามุดแม่งตีแรงว่ะโอ้ยแต่ก็ตีแรงสู้กับลองอินดูสไม่ไหวเฮ้ยแต่บาฮามุดดีมากเลยอ่ะโคตรมันทรงตัวดีมากเลยนะเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเพราะผมเพราะตัวนี้คือผมว่าไดนามิคแบทเทิลน่ะแม่งดีทุกตัวเลยเว้ยเฮ้ยผมชอบบอกว่าผมชอบบาฮามุดเจ๋งว่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้โอ้โหสนามใหม่เบเบดตัวเหมือนตัวเดิมแต่แค่สีใหม่แล้วก็ผมว่าผมติดใจตัวนี้มากเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเซตนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนมันซูมเออชุดนี้นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเราก็เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเป็นฟินิกซ์แน่นอนนะฮะเออขอโทษคลิปหน้าเป็นประกาศเกี่ยวกับ 5,000 ซับสไครบ์ก่อนนะครับก็ผมถึง 5,000 ซับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแจกรางวัลแหละแจกอาจจะ3รางวัล นะฮะคิดว่า3ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงคริสต์มาสผมต้องแจก5แล้วตอนช่วงปีใหม่ผมก็แจก5อีกมันจะไม่ไหวเว้ยผมตังหมดนะครับโอเคเดี๋ยวรอคลิปหน้าเป็นประกาศเรื่อง 5,000 ซับนะครับว่าให้ทำอะไรนะโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย